สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะมาตอยนะคะมีโปรเจกต์นึงค่ะมานำเสนอในที่ประชุมค่ะแต่ว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมาตอยจะถามความคิดเห็นเพื่อนในกลุ่มในที่ประชุมยังไงดีต้องถามอาจารย์ฮันนี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ฮันนี่นะคะในคลาส A จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเมื่ออยู่ในที่ประชุมและต้องการถามความเห็นของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างกับโปรเจกต์นี้นี่เป็นสำนวนที่คุณสามารถใช้ได้ค่ะสำนวนแรกเลยนะคะจะใช้ว่า What do you think about the project? What do you think about the project? สำนวนที่2นะคะสามารถพูดได้ว่า Do you think the project is good enoughDo you think the project is good enough? และสำนวนสุดท้ายนะคะ Can I get your comments on this project? Can I get your comments on this project? นี่คือเป็น3สำนวนนะคะที่คุณสามารถถามความเห็นของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมค่ะว่ามีความเห็นอย่างไรกับโปรเจกต์นี้นะคะสามารถใช้1ใน3สำนวนนี้ได้ค่ะและอย่าลืมนะคะนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะสำนวนภาษาอังกฤษของอาจารย์ฮันนี่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมากเลยนะคะและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ